สวัสดีชาวเด็กหล่อนทุกคนนะครับใครที่อยากดูคลิปแบบคมชัดมากกว่าเดิมหรือถ่ายทอดสดจัดแข่งขันเกม Minecraft ก็ไปดูได้ที่ twitch.tv/เด็กหล่อนนะครับส่วนใน YouTube ก็อัพเหมือนเดิมนะอิอิไก่เป็นตัวไก่เป็นตัวใครเป็นไรวะเฮ้ยใครเป็นไรอ่ะฮัลโหลปิงปองปิงปองเนี่ยทุกวันเนี่ยวันๆเนี่ยมีเรื่องอย่างเดียวเลยคือเจ๊เนี่ยไม่เคยมีใครเขามีปัญหาเลยมีอยู่คนเดียวเนี่ยก็นี่มันเรื่องจากฉันไม่ไรเนี่ยอีกแล้วแต่เช้าเลยตังค์ฉันหมดแล้วอ่ะดิอ้าวแล้วเราจะทำยังไงล่ะเงินเก็บก็ไปซ่อมร้านหมดแล้วอ่ะจะไม่มีอะไรกินแล้วนี่แนะนำแนะนำอะไรขอทานไม่เอาจะไม่ร้องเพลงขอทานหรอกไม่มีใครให้สักบาทก็ไม่ต้องร้องไงไปนั่งขอเงินเลยนะคะหนูผมไม่ขึ้นขาอะไรไงที่บ้านนายมีหมู3ชั้นมั้ยอ่ะไม่มีมีได้ไงล่ะผมเอาเมื่อเช้านายกินอะไรเหรออ๋อไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินอะไรอะไรติดปากไหนไม่มีผมไม่ค่อยได้กินช่วงนี้ผมก็กินแต่ข้าวเปล่าๆไม่มีอะไรกินว่าไหนไปดูเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีอะไรกินหรอแปลกๆนะเนี่ยมีนายเอิมอะไรโอ้มีกดกิ่งว่าไงบ้านนู้นอ่ะเขาร้านนู้นอ่ะเขามีแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะข้าวแกงอ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งข้าวแกงที่ไหนมีด้วยสนใจไหมนายซื้อใช่ป่ะแล้วเอาของแถมให้ฉันนะขนาดนั้นเนี่ยอุ้ยอะไรใครทำหมาตายตรงนี้วะเนี่ยเอ้ยอะไรหมาตายได้เหรอเจ๊ได้กินหมาตายไหมไม่มีเห็นได้กินได้กินไหมเจ๊แอบน้ำไปเนี่ยยังเลยโอ้ไม่เอาไม่อยู่ใกล้แล้วโอ้ก็ฉันต้องประหยัดเฮ้ยอะไรเจ๊มีอะไรก็ฉันต้องประหยัดน้ำอ่ะอ๋อแล้วโหก็อย่างน้อยก็หาอะไรรูปๆหน้าหน่อยก็ดีป่ะไม่ได้หรอกต้องประหยัดน้ำวิธีการประหยัดน้ำของฉันคือไม่อาบน้ำแล้วใช้น้ำหอมสุดหรูของฉันดับกลิ่น นี่หรูแล้วเหรอขวดเท่าไหร่นะ2,000แต่ยังกลิ่นหมาตายอยู่เลยไปแล้วไปไหนอ่ะกลับบ้านทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรไม่นายพกมีดมาทำไมอ่ะไม่มีมีดข้างหลังอ่ะไหนอ๋อผมจะไปไถหญ้าไถหญ้าอะไรล่ะจะไปตัดหญ้าหญ้าเยอะเนี่ยฉันหิวเนี่ยท้องก็ร้องแล้วจะไปห้างดีกว่าเรื่องเจ๊อ้าวแล้วจะไตที่ไหนจ่ายเออฉันรู้วิธีแหละไปห้างดีกว่าอะไรของเขาวะเออจ้างเขากินไก่ต่อดีกว่าไก่ฮะป้าไม่มีอะไรโอ้ยเกือบแล้วเราเกือบไม่ได้กินคนเดียวละสวัสดีค่ะสวัสดีแม่หนูมาทำอะไรอ่ะแม่หนูไม่มานะคะแม่หนูอยู่ต่างจังหวัดค่ะพูดกี้จะตบหัวทิพย์เลยเอ้ยจะกินไม้วันนี้เนี่ยลุงเมย์แครอทเค้กมาฝากไม่ใช่มาฝากฝากไม่ได้แล้วหมดร้านไม่ได้ฝากแต่ว่าเอาเค้กมาให้ชิมฟรีวันเดียวเท่านั้นเพราะว่าเค้กเราอร่อยมากกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกกินจนอ้วนกันไปเลยโอ้จริงป่ะเนี่ยใช่แล้วร้านเราดิอร่อยมากๆใครกินต้องติดใจอร่อยจ่ายเดี๋ยวหยุดก่อนเออให้ชิมแค่นิดนึงนะนิดนึงพอนิดนึงโอเคไหมน่ากินมากเลยอะค่ะกัดเชิญชิมได้เลยครับอันนี้คือเค้กที่ทำจากแครอทสดๆเป็นไงครับมันต้องซื้อสักก้อนแล้วใช่ไหมครับคิดดูก่อนนะไม่อ้าวเอ้ยโอ้โหเอ้ยชิฟฟี่ของอร่อยอร่อยดันไม่ซื้อแล้วก็เดินหนีไปซะงั้นแหละเฮ้ยโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านเราเป็นเค้กแครอทสดๆนะครับจากไร่เลยรสชาติอร่อยมากไม่มีที่ไหนเหมือนเราเลยครับแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับลองอย่าพึ่งครับโอ้โหยังไม่ได้
ไม่ได้บอกเลยครับว่าให้กินเอ้าก็ให้ชิมไม่ใช่เหรอยังไม่ได้พูดเลยครับแต่ชิมครับแต่ชิมฟรีครับแต่ว่าเราต้องรอให้บอกก่อนไม่ใช่เหรอครับถึงจะชิมอ๋อเหรออ๋อเหรอคืนเฮ้ยเดี๋ยวพอโอเคครับเป็นไงฮะซื้อสักก้อนไหมฮะเออเค้กเราอร่อยมากๆเลยครับธรรมชาติ 100% ครับคิดดูก่อนนะคะอ้าวเอ้ยอีกแล้วคนที่สองแล้วนะเดี๋ยวแต่ว่ามันคุ้นๆนะคนเมื่อกี้เอ้ยขายต่อดีกว่าสวัสดีค่ะนี่เค้กอะไรคะเนี่ยสวัสดีครับอันนี้แหมลูกค้ามาท่านที่3แล้วด้วยครับเฮ้ยแต่หน้าคุ้นๆนะเนี่ยครับลูกค้าท่านนี้ฮะอุ๊ยลืมอารมณ์ครับก็คือว่าเค้กเราเนี่ยนะครับเป็นเค้กแครอทสดๆเลยครับผมมาจากไร่เลย 100% เดี๋ยวไปไหนครับอ้าวแอบชิมอีกแล้วโอ้ในที่สุดก็ได้ของฟรีมากินทั้ง3ชิ้นอร่อยอิ่มมากเลยของฟรีเนี่ยดีจริงๆเลยอ่ะอิ่มจังเลยเอ๊ะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยบ่าย2แล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยซีรีส์เกาหลีชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอตอนอวสานมาแล้วนี่นะก็ทำยังไงดีล่ะเนี่ยไปดูดีกว่าเดี๋ยวแม่โน้ไม่ซื้อเค้กเหรอฮะไม่ซื้อไม่อร่อยเลยอ้าวอะไรวะโอ้ยโอ้ยน้องนี้อร่อยอ่ะโอ้ยโอ้ยอันนี้เจ๊สวัสดีเอ้าทำไรเจ๊ไหนบอกไม่มีอะไรกินไงอ๋อนี่ไก่หมาให้หมาข้างบ้านเอ้าเหรอใช่โอ้ให้ฉันดีกว่าไหมไหนเจ๊ไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ชิมของฟรีมาอิ่มเลยเนี่ยดูดิดูท้องฉันสิโอเคเจอกันเจ๊นะเดี๋ยวฮะตอนนี้มีซีรีส์เกาหลีรักดีเพื่อชาติรักดีเพื่อเธอทำไมเหรอฉันต้องดูก็ไปดูสิแต่ฉันต้องประหยัดไฟอ่ะทำไงอ่ะบ้านนายมีทีวีไหมมีไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยฮะอะไรเจ๊ดูดิดูอะไรบ้านหลังนั้นเขาเปิดทีวีด้วยทำไมอ่ะจะทำอะไรเนี่ยต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งดูเดี๋ยวเจ๊เขาจะไม่ว่าเขาทำมองอะไรอย่างนี้หรอโอ้ชัดแจ๋วเลยอ่ะเจ๊ทำไรเนี่ยช่างเขาเข้าบ้านเราดีกว่าดูเหมือนเศร้ามากเลยอ่ะกินไก่ต่อเดี๋ยวไก่นี่กินตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่หมดเลยโอ้กินเช้าเย็นกลางวันเจ๊เฮ้ยเจ๊มาเออสวัสดีครับสวัสดีมาเจ๊ให้เอิ่มได้กลิ่นอะไรหอมๆไหมตัวใหญ่ก็เป็นกลิ่นไก่แล้วนี่หว่าไม่เห็นได้กลิ่นเลยไม่ใช่กลิ่นไก่นะได้ยินได้ไงพูดในใจไม่ก็เห็นนายกินไก่ก็ไม่ใช่กลิ่นไก่นะใช่ไหมผมไม่ได้กินไก่จำกลิ่นนี้ได้ผมไม่ได้กินไก่กินให้หมาเอออย่าเข้าไปทำไรไม่เอาไม่ให้เข้ามันไม่ใช่กลิ่นไก่อะมันเป็นกลิ่นของหมูอะเดี๋ยวขอโทษไม่ใช่ฉัน มันเป็นกลิ่นหมูสักอุ้ยตัดใจเฮ้ยเจ๊ทำไมหมูสามชั้นหมูนั้นเป็นตัวเลยแล้วน่ะทำไมจะทำอะไรเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวของฉันร้องละเดี๋ยวเจ๊เพิ่งกินอะไรมาที่ข้างไม่ใช่เหรอเดียวมันแค่ของหวานลุงคนนี้เป็นเจ้าของบ้านไหนหัวล้นๆเนี่ยเหรอเขาเป็นพ่อแกปะเนี่ยไม่ใช่จะไปเอาหมูนะเฮ้ยเจ๊มันขโมยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันขโมยนะเจ๊วันละ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 วันเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนเอาอะไรมาเอาเฮ้ยได้ฟรีเฮ้ยโอ้โหหมูเขาจะเอาหมูเยอะกว่าอีกเข้ามาอีกเหรอมายังเขามายังเขายังอยู่ที่เดิมเฮ้ยเจ๊นี่ขโมยเลยเนี่ยฐานลักทรัพย์เลยเนี่ยลักหมู3ชั้นโอ้โหไม่เห็นใช่ไหมลุงครับลุงอะไรเนี่ยเจ๊ไปทำงี้โอ้ปิดประตูบ้านก่อนเอ้าฮะหมูหายไม่รู้อ่ะเอ๊ะฮะนายเอาไปเหรอเปล่าผมไม่ได้เอาหมูไปกินนะน่า
ฮะอะไรเจ๊ฉันเห็นอยู่ในข้างหลังนายอ่ะซ่อนไว้อ่ะไหนไม่มีเจ๊นี่แย่มั่วเลยไปนะเอามานั่นจะกินอุ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไหนเอามานี่อุ้ยเจ๊ทำไงอ่ะเจ๊มานี่เจ๊หมูสามชั้นนั่งอยู่หน้าบ้านนะเจ๊เดี๋ยวเขาเห็นดีด้าตาเลยมาเอาเลยจำบ้านเลยเจ๊ไปแล้วอร่อยจริงๆเลยแล้วเจ๊อาบน้ำที่ไหนเนี่ยฉันไม่อาบโอเคไปแล้วอะไรวะโคตรแย่นี่คือวิธีประหยัดของเขาเหรอขโมยของบ้านคนอื่นแล้วกินไก่ของเราต่อด้วยลาละลาละลาไปกินหมูสามชั้นซื้อมาหมูสามชั้นเงินทั้งเดือนเลยหมูหายไปไหนเอ้ยพวกเรามาจัดการไอ้เจ๊หัวโล้นที่เป็นเจ้าของร้านหน่อยเร็วเนี่ยมันไม่ยอมจ่ายตังค์ผมไปกินฟรีกินฟรีปลอมตัวมันต้องไปดูกล้องวงจรปิดมาจัดการหน่อยเร็วไอ้แล้วจัดการหน่อยของฉันด้วยไอ้แล้วมันขโมยหมูสามชั้นฉันด้วยแหละฉันอุตส่าห์ใช้เงินเก็บทั้งเดือนมากว่าจะได้มาหมูตัวนึงอ่ะมันขโมยไปทั้งตัวเลยอ่ะเมื่อวานเนี่ยฉันเห็นฉันได้กินอ่ะจัดการเลยไอ้แล้วแบกดูทีวีฉันด้วยฮะจัดการเลยจัดการเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่เช้าเลยเอาไงเจ๊มีอะไรพวกนั้นน่ะพวกนั้นจะตีฉันน่ะอุ้ยทำไมมาโอ้โหเฮ้ยเจ๊เขาไล่เลยเจ๊ไอ้ทำไรเนี่ยฉันขโมยหมูเขานี่ไงล่ะเจ๊ผมบอกเฮ้ยเขาไล่ผมอ่ะเจ๊มาดิเขาคิดว่านายสมรู้ร่วมคิดนะสิโอ้โหเขาไล่ผมทั้งคู่เลยทั้งคนแก่ทั้งหมอนอนเลยเจ๊ทำอะไรเนี่ยฉันผิดอะไรอ่ะเจ๊ไปทำอะไรบ้างลองนึกดิประมาณอ่ะฉันก็แค่ไปกินของฟรีโดยที่ไม่จ่ายตังค์ไม่ซื้อดูซีรีส์เกาหลีจนจบกินกี่รอบฮะกินกี่รอบ3รอบอะอะไรอีกขโมยหมู3ชั้นขโมยเก้าอี้แล้วก็โอ้โหดื่มน้ำมาซักผ้าอื้อหือดูทีวีด้วยมั้ยเมื่อวานนี้ใช่แอบดูทีวีด้วยโอ้โหเจ๊เห็นมั้ยล่ะเค้าก็ว่าเนี่ยเต็มบ้านเลยทำไงอะทีเนี้ยก็ฉันไม่มีตังค์นี่ก็ไม่เข้าใจฉันไม่มีตังค์ก็ทำอย่างอื่นได้เจ๊ไม่จำเป็นต้องไปขโมยของคนนู้นคนนี้เข้าใจป่ะไม่มีน้ำได้ไหมเจ๊เคยอ่านไหมตึงนืดอะการ์ตูนตึงนืดอะตึงนืดเออการ์ตูนตึงนืดอะเขาบอกวิธีไม่มีเงินแต่เขาอยู่ได้อะหรอต้องไปหาซื้อมาอ่านนะตึงนืดเนี่ยรู้ป่ะโอเคโอเคโอเคเขาไม่ได้จ่ายนะเจ๊แต่ชอบอ่านผมก็ชอบอ่านใช่เจ๊ก็ชอบไปเคลียร์เลยเจ๊เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวละบ๊ายบายโชคดีเจ๊ขอนอนก่อนแล้วบ๊ายบายจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยมันมาแล้วเอ้ยจบไปแล้วครับกลับไหมครับร้านอาหารสุดป่วนครับใช่ครับผมก็เป็นตอนที่เจ๊นี่นิสัยไม่ดีเลยนะครับบอกว่าเจ๊นี่มีเรื่องทุกวันเลย ไม่เป็นแต่ละวันนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะใช่ครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวก่อนหน้าก่อนไปเลยถ้าน้องๆคนใดที่มีหัวข้ออะไรอยากให้เราทำได้ไหมครับร้านอาหารสุดป่วนอย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับค่ะใช่วันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปกวางบ๊ายบาย